เกียร์เทอร์โบรถแข่งประจันบานสบายนะคะดีลูกอร่อยจังเลยอร่อยมากเลยครับแม่เค้กหอยเม่นที่แม่ทำเนี่ยวันเล่เดอเฟลย์ถ้าอยากจะเติมแล้วก็บอกได้เลยนะค่ะอุ้ยเป็นไรไปเหรอกินสิฉันน่ะเรื่องเค้กเนี่ยฉันไม่ค่อยถนัดนะเออแต่ถ้าเป็นอัมปังแล้วก็ให้กี่ก้อนถึงกินได้ใช่ไหมไงก็ตามเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะเนี่ยนับเป็นก้าวแรกที่โทบิตะทีมจะได้สตาร์ทกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ากว่าจะถึงวันลงทะเบียนนักแข่งน่ะเหลือแค่เดือนเดียวเองนะอย่างน้อยๆก็ต้องหาเพิ่มอีกสัก2คนน่ะเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกครับเพราะว่าตอนนี้ผมน่ะเล็งไว้คนหนึ่งแล้วไม่ใช่แค่ดูออกว่าฉันแพ้จิโร่เท่านั้นนะแต่ฝีมือดาบของเขายังยอดเยี่ยมด้วยถ้าเป็นหมอหน้าแล้วก็ต้องเป็นเกียร์ไฟเตอร์ฝีมือเจ๋งแน่ๆเลยรองฝึกดาบที่อยู่แถวๆนั้นแล้วก็มีทั้งหมดประมาณ4แห่งนะดีละฉันต้องหาตัวให้พบให้ได้นะโยยโยยโยยโน่าหน้า1ตามคำนับต่อไปครับครับคำนับเริ่มได้หน้าทองมือขอรบกวนหน่อยครับหน้าฉันไม่สนใจเรื่องเกียร์ไฟหรอกนะทำไมอ่ะทั้งที่ฉันอุตส่าห์ตีค่าความสามารถของนายไว้สูงปี๊ดเลยแทนที่จะสนใจฉันน่ะนายน่าจะหาวิธีซ่อมคลัชเกียร์ของนายให้ได้ก่อนไม่ใช่หรือไงล่ะกาลูด้าอีเกิลของฉันมันมีอะไรเสียหายตรงไหนเหรอเนี่ย1ในพันมิลลิเมตรฮะเกียร์ของมอเตอร์น่ะมันมีรอยร้าวยาวประมาณ1ในพันมิล1ในพันมิลแค่นั้นใครจะไปดูออกได้ล่ะเนี่ยเสียงไงล่ะเสียงเหรอแม้จะเบามากก็ตามแต่ฉันก็ได้ยินกันแล้วกันกะแล้วเชียวถูกอย่างที่เจโร่คิดเอาไว้เหรอเนี่ยถ้าไม่อยากจะเชื่อแล้วก็นะไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่ว่าถ้าขืนปล่อยไว้แบบนี้แล้วก็สักวันนึงมันจะกลายเป็นรถที่ใช้การไม่ได้อีกต่อไปแน่เลยถ้างั้นก็เปลี่ยนเฟืองซะก็สิ้นเรื่องไม่มีทางหรอกเฟืองของมอเตอร์รถคันนั้นน่ะฉันคิดว่ามันคงจะเป็นของที่ทำมาอย่างประณีตมากเป็นของแฮนด์เมดที่มีเพียงชิ้นเดียวอะไรตามร้านคงใช้แทนไม่ได้หรอกแล้วก็คนที่จะซ่อมมันได้ก็คงจะมีแต่เกียร์มาสเตอร์เท่านั้นเกียร์มาสเตอร์เหรอเออนี่นายอย่าบอกนะว่านายไม่รู้ว่าเกียร์มาสเตอร์คืออะไรอ่ะเออให้ตายเหรอนายนี่มันซื่อบื้อจริงๆเลยเกียร์มาสเตอร์ก็คือวิศวกรที่จะซ่อมบำรุงจูนอัพแล้วก็ทำการคัสตอมใหม่ตำแหน่งนี้เป็นของวิศวกรระดับท็อปคลาสเลยนะจะบอกให้นี่นะคือความรู้พื้นฐานของคลาสไฟเตอร์เลยนะแต่ว่าเกียร์มาสเตอร์เนี่ยในญี่ปุ่นก็คงจะมีสิฉันจะบอกให้นะว่าเขาอยู่ไหนแต่ว่าอย่าบอกเขาแล้วว่ารู้มาจากฉันน่ะห้ามเด็ดขาดเลยนะไม่ใช่จินเกียวสุเกะนะเกียวมาสเตอร์ที่ว่าจินเกียวสุเกะมึงก็ได้ยินที่ไหนมาก่อนแฮะ
มาหาเคียวซึเกะงั้นเหรอครับคนนี้เป็นพ่ออย่างฉันขอเตือนไว้ก่อนเลยว่าจะลูกคนนี้นะเป็นคนแปลกๆยังไม่พบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะยอดไปเลยมีแม้แต่สนามแข่งครัชเกียร์เหรอเนี่ยแล้วเถอะเก็บตัวอยู่ในห้องใต้ดินเพื่อต้องการปรับแต่งรถครัชเกียร์อย่างนั้นเหรอเนี่ยเป็นคนแปลกจริงๆด้วยเนาะขอรับกุญแจนะครับอุปกรณ์สุดยอดไปเลยนี่สินะเครื่องมือของพวกเกียร์มาสเตอร์นี่เป็นครัชเกียร์นั้นเหรอประกอบได้แปลกพิสดารจริงๆกลับไปซะเฮ้ยเยอะพวกนายมีธุระอะไรฉันไม่สนหรอกนะแต่นี่มันเกะกะงานของฉันจินเคียวสุเกะคุงหรือเปล่าเออมีเรื่องอยากจะขอร้องน่ะเนี่ยเจ้าเนี่ยฉันอยากให้นายช่วยซ่อมครัชเกียร์ให้หน่อยอ่ะนะขอร้องนะรถของเจ้าหมอนี่นะมันเป็นของดูต่างหน้าของอดีตแชมเปี้ยนเอเชียครับอ่ะใช่พี่ชายฉันเองละมาริโนยูยะนี่เป็นรถที่พี่ฉันคิดจะเอาไปใช้ในการแข่งระดับโลกน้าก็สนใจไม่ใช่เหรอในฐานะเกียร์มาสเตอร์ไงรู้เรื่องนี้มาจากใครอ่ะพวกนายรู้เรื่องฉันมาจากใครกันคือว่าเยื้อเรื่องนั้นฉันบอกไม่ได้อ่ะเกียร์ไฟเตอร์น่ะเป็นพวกเศษมนุษย์เท่านั้นพวกเย่อหยิ่งในศักดิ์ศรีไม่มีสามัญสำนึกที่ร้ายที่สุดก็คือสามารถขายเพื่อนได้หน้าตาเฉยเกียร์ไฟเตอร์น่ะมีแต่พวกเหลือเดนทั้งนั้นแหละน่ะว่าไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคือนายน่ะมีความแค้นกับพวกเกียร์ไฟเตอร์งั้นเหรอถ้างั้นแล้วก็มาสู้กันมาทำแบบนี้อีกแล้วอ่ะครัชเกียร์ของนายน่ะเจ๋งมากไม่ใช่เหรอเพราะว่านายเป็นถึงเกียร์มาสเตอร์นี่นะแต่ว่าถ้าว่าฉันชนะแล้วก็ไม่มีทางชนะฉันได้หรอกนายไม่มีวันเอาชนะได้ด้วยครัชเกียร์ที่จำเป็นต้องซ่อมหรอกไม่มีทางชนะไดโรสปาร์ตันแน่งั้นเหรออย่างนี้เองเหรอเนี่ยเรื่องนั้นน่ะทำไม่ล็อกก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่ล็อกถูกอย่างที่เขาพูดอะจิโร่ถ้ารู้ได้อีกเก้าของนายไม่สมบูรณ์ถึงจะสู้กันไปก็มีแต่จะแพ้เท่านั้นแหละคิดจะเข้ามาขวางหรือไงอะอย่าเพิ่งใจร้อนสิฉันจะบอกว่าฉันจะเป็นคนสู้แทนนายทหารเล่าว่าไงเป็นโอกาสที่ได้ชำระหนี้แค้นที่มีกับพวกเกียร์ไฟเตอร์แล้วนะเอางั้นก็ได้ฉันจะขอรับคำท้าพวกนายแต่ว่าถ้านายแพ้ฉันแล้วก็ต้องกลับไปโดยไม่มีการซ่อมรถให้ใครทั้งสิ้นแบบนั้นคงไม่มีปัญหานะต้องการแบบนั้นอยู่แล้วปิดม่านให้หน่อยสิฮะแสบตาน่ะมันสว่างเกินไปเพราะว่านายน่ะหมกตัวอยู่แต่ในที่แบบนี้นะสิลงมือเมื่อไหร่ก็เชิญนะฉันก็เหมือนกันตัดสินแพ้ชนะ1แต้มภายใน3นาทีเกียร์ไฟเซตอัพเรดี้โกใช้เฮอริเคนครัชเชอร์เลยได้เลยเจ้านั่นเคลื่อนไหวเหมือนกับจะผนึกเฮลิเคนคัชเชอร์เอาไว้อะไม่น่าเชื่อไดโนสปาร์ตันของฉันน่ะปรับแต่งให้มันสามารถตอบโต้การโจมตีได้ทุกรูปแบบนะสัญญากันแล้วพวกนายน่ะรีบปรับไปได้แล้วคอยเดี๋ยวดินี่ขอร้องนะขอโอกาสให้ฉันบ้างคราวนี้มาสู้กับฉันตาเถอะแพ้คือแพ้นะลูกผู้ชายพูดขนาดคำนั้นสิปล่อยฉันนะปล่อยฉันปล่อยดิปล่อยฉันปล่อยฉันสิบอกให้ปล่อยไงเล่าใครจะไปยอมรับเล่าไม่ว่าจะยังไงฉันก็ต้องให้เขาซ่อมการูด้าอีกก็ของฉันให้ได้จะบอกอะไรให้นะว่าทำไมหมอนั้นถึงได้เอาชนะฉันได้นะทำไมเขาถึงได้แค้นพวกเกียร์ไฟเตอร์นักเพราะว่ามันมีสาเหตุ
จำได้แล้วล่ะหมอนั่นอินเคียวสเกะน่ะก็เคยเป็นเกียร์ไฟเตอร์มาก่อนนะสิในการแข่งแบบกลุ่มเคียวสเกะที่เคยเป็นสมาชิกของทีมฟิฟฟอนซึ่งเป็นทีมที่ถูกจัดอยู่ในระดับแนวหน้าสามารถทำคะแนนให้ทีมได้มากมายในฐานะเกียร์ไฟเตอร์แต่ว่าหมอนั่นชอบเอาความสามารถมาโอ้อวดมากเกินไปเพื่อนฝูงก็เลยไม่อยากคบหาแต่ที่สุดก็โดนไล่ออกจากทีมเมื่อประมาณ1ปีก่อนน่ะก็เลยแค้นพวกครัชเกียร์ไฟเตอร์งั้นเหรอไม่ต้องเชื่อหมอนั่นจะได้ช่วยเป็นเกียร์มาสเตอร์ด้วยอ่ะดีละตัดสินใจแล้วคนที่สี่ต้องเป็นหมอนั่นอ่ะเฮ้ยฉันมีเรื่องจะขอร้องนะนายนี่ตื้อซะจริงๆนะฉันไม่ซ่อมให้นายหรอกเรื่องนั้นไว้ทีหลังก็ได้ว่าแต่ว่าฉันอยากให้นายน่ะมาร่วมทีมของเรานายเป็นเกียร์ไฟเตอร์ที่มีฝีมือนี่นะขอร้องอ่ะใครจะกลับไปเป็นเกียร์ไฟเตอร์ให้โง่กันเล่าจะเป็นผู้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่จริงนายน่ะยังมียื่นยันกับครัชไฟอยู่ไม่ใช่เหรอตอนที่นายซูกิจิโร่น่ะตาของนายแววตาน่ะเป็นของไฟเตอร์อย่าเอาแต่ปิดใจตัวเองแบบนี้เลยยอมรับมาตรงๆดีกว่านะไอ้ตายดินายนี่ดื้อซะไม่มีอ่ะช่วยไม่ได้อ่ะจะเป็นแบบนี้แล้วก็เรามาตัดสินกันด้วยการต่อสู้เหอะต่อสู้ต่อสู้คำต่อมาที่นายจะพูดก็คือต่อสู้สินะคนอย่างนายนี่แหละที่เขาเรียกว่าเจ้าบ้าครัชเกียร์ว่าไงนะเอางั้นก็ได้ฉันจะยอมรับคำท้าแต่ว่าก่อนอื่นให้ฉันซ่อมครัชเกียร์ของนายก่อนก็แล้วกันการไล่ต้อนคู่ต่อสู้ที่กำลังบาดเจ็บอยู่นั้นไม่ใช่รสนิยมของฉันนะนายนี่ปากกับใจไม่ตรงกันเลยนายเองก็ตรงเกินไปเหมือนกันการส่งครัชเกียร์มาให้กับคู่ต่อสู้ที่กำลังจะต่อสู้แบบนี้หมายความว่านายแบตไตออกมาให้ศัตรูรู้จนหมดและฉันเองก็ไม่ได้พูดเลยสักคำว่าจะซ่อมรถให้นายเต็มที่หรือเปล่าฉันอาจจะทำให้มันเป็นแบบนี้ไปเลยก็ได้ฉันเชื่อมือนายรถคันนี้เป็นรถแบบแฮนด์เมดที่สร้างขึ้นมาได้อย่างประณีตมากใช้พวกอะไรทั่วไปมาแทนไม่ได้เหมือนที่หมอนั่นบอกเลยล่ะดูสิมีรอยร้าวบางๆอยู่ที่เฟืองตัวนี้ด้วยนี่คือสาเหตุของอาการผิดปกติล่ะพูดเหมือนกันอีกแล้วอ่ะถอยไปสิคงประมาณนี้แล้วนะเสร็จแล้วเหรอฮะจริงๆนะนายคิดว่าฉันเป็นใครกันนะขอบคุณนะงั้นมาสู้กันได้ละฮะเฮ้ยเอ้ารีบมาเร็วๆสิฉันจะเป็นกรรมการให้เองนะช่วยหน่อยนะระวังเกียร์ไฟเซตอัพเรดี้นายเนี่ยไม่รู้จักดูคนอื่นเป็นตัวอย่างหรือไงดีแล้วฉันจะดีนายให้กระเด็นด้วยการสปินที่เร็วที่สุดเลยอะไรอ่ะชอบใครจะยอมให้นายเล่นงานได้ง่ายๆแล้วหนีไม่รอดแล้วนะการเคลื่อนไหวของการุด้าอีกก็ต่างกันลิบลับกับตอนที่สู้กับเราเลยนะเนี่ยยิงสินะการเซตติ้งให้กับการุด้าอีกก็ของมารีโนยูยะน่ะมันสมบูรณ์แบบอยู่แล้วแล้วก็เมื่อมันได้รับการซ่อมแซมจากจินคิวสเกะมันกลับสามารถแสดงพลังของมันออกมาได้ถึงขนาดนี้เชียวละเนี่ยฮะแย่แล้วความเร็วของการสปินมันลดลงนี่ฮะ
ตอนนี้ล่ะสำเร็จแล้วอะไรกันเนี่ยวันทูสู้เขาสิไดโนสปาร์ตันรีไม่ต้องสู้แล้วก็ได้นะโฟไฟวินเนอร์โคยะชัยโยชนะสบายมากเลยนี่แหละความสามารถที่แท้จริงของการูด้าอีเกิลขอบใจนะที่ช่วยซ่อมให้อ่ะโอ้โหนะไดโนสปาร์ตันของเราการสปินความเร็วสูงถูกทำลายกันละเนี่ยความจริงนะงั้นเรามาลุยกันอีกรอบดิจะได้แสดงหลักฐานให้ดูไงกราทูเกียร์ไฟเซตอัพเรดี้โกเอาเรียนจะให้ดีให้ได้เลยนี่ฉันเองก็เซตติ้งให้มันเป็นแบบสปินท้ายได้เหมือนกันนะพวกไปอะกรูด้าอีกมันเป็นแผนต่อสู้งั้นเหรอไม่ใช่อะเพราะว่าโคย่าเปลี่ยนการเซตติ้งใหม่กรูด้าอีกที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เลยเสียสมดุลไปยังไงล่ะอย่ามัวแต่นี้สิมาสู้กันแล้วนะไม่ต้องบอกก็รู้แล้วนะเฮ้ยฆ่าตัวตายเองเหรอเนี่ยวันลุกขึ้นมาสิกรูด้าอีกชูมัวทำอะไรอยู่เล่าท่อพี่เร็วสิถ้าไม่รีบแล้วก็โฟไปเนี่ยๆพี่จ๋อยวินเนอร์เคียวสุเกะที่นายชนะเบอร์เกียมันเป็นแค่ฟลุกเท่านั้นล่ะสิท่าว่าไงนะถึงแครชเกียจะเป็นของชั้นหนึ่งก็ตามแต่ไฟเตอร์เป็นพวกหางแถวไงล่ะคราวเนี้ยฉันจะแสดงหลักฐานให้ดูเองรับแต่งเป็นแบบความเร็วสูงเรียบร้อยทั้งนี้ก็เสร็จแล้วล่ะฉันว่านายปรับให้มันเป็นแบบธรรมดาเหมือนตอนปกติดีกว่าละมั้งหนวกหูน่ะตาต่อตาฟันต่อฟันเลือดก็ต้องเจอดาบสิแต่ว่ามันราวทรีเรดี้โก หางแถวนะไอ้ล็อกที่เป็นแบบเนี่ยเป็นเพราะสมรรถนะของครัชเกียร์ต่างหากล่ะเห็นไงล่ะพลังของซูเปอร์คัสตอมไมล์วิวของฉันน่ะยอดไปเลยเป็นพวกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยจริงๆเป็นไงเมื่อที่เคสเก็บพูดเลยที่โคย่ามีอยู่ตอนนี้ก็แค่ดวงกับความมุ่งมั่นเท่านั้นมือว่ายังไงก็ตามมือว่าจะเป็นยังไงไม่ว่าจะทำยังไงฉันก็จะต้องดึงนายเข้าทีมให้ได้จะนับพอดวงกับความมุ่งมั่นเลยเนี่ยสำเร็จแล้วนะอ่ะ
วิทซะแล้วได้เฮ้ยรีบดึงออกไปเทได้ผมอยู่ไปอยู่ตรงไหนอ่ะเฮ้ยตัวแล้วทำอะไรกันล่ะยังจะไปอีกเหรอไปหาหมอนั่นน่ะใช่เมื่อวานมันจบด้วยกันเสมอกันนี่นะฉันก็จะลองขอร้องเขาดูอย่างน้อยก็ขอให้มาสู้กันน่ะฉันจะไปด้วยกันแล้วกันนะอยากรู้นะว่าเป็นคนยังไงอ่ะไม่จำเป็นต้องไปหรอกโอ้ยเออคิวสเกะนายมาที่นี่ทำไมอ่ะมาทำไมไม่น่าถามเลยฉันตกลงแล้วนะจะจัดให้ตามที่นายขอมาไงไม่ขอเหรอพูดง่ายก็หมายความว่าเธอจะเข้าคลับของพวกเราอย่างนั้นเหรอจ๊ะแต่ว่าทำไมล่ะเรื่องนั้นน่ะช่างก็เถอะนะว่าแต่ว่าเร็วๆหน่อยสิโอ๊ยเฮ้ยรีบลดความสว่างหน่อยดิมันแสบตาไปหมดแล้วโอ๊ยเป็นไรหรือเปล่าจ๊ะจะดื่มน้ำไหมงั้นผมขอน้ำมะเขือเทศนะได้ป่ะนายเป็นพวกข้างคาวผีอย่างนั้นเหรอสีดื้อเนาะเกียวสเกตกับคุรุโดะน่ะเลวร้ายสุดๆเลยเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่าง2คนเนี่ยเมื่อ1ปีก่อนมันคืออะไรกันแน่ตอนต่อไปของ Crash Gear Turbo รถแข่งประจำบานคือตอน Fighter คนที่4ความฝันที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นแชมเปี้ยนโลกไงเล่ารถแข่งประจันบานI'm not afraid to die.
ไม่เลวนะแต่ว่าเธอยังไม่มีทางที่จะทำแต้มจากฉันได้หรอกคุโรโดะเธอน่ะลังเลอะไรอยู่หรือเปล่าลังเลอย่างนั้นเหรอครับถึงแม้ว่าตัวเองจะพยายามตัดมันออกไปแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันยังมีอะไรบางอย่างค้างคาอยู่ในใจแต่หากยังตัดสิ่งนั้นไม่ขาดแล้วก็เธอไม่มีทางชนะฉันได้หรอกนะอาจารย์ครับว่าแต่คุโรโดะเข้ามาอีกแล้วนะไงต้องไฟเตอร์คนที่4เห็นว่ากำลังจะชวนคนมาเป็นสมาชิกได้อีกคนหนึ่งโคยะคงเองก็กำลังพยายามอย่างเต็มที่ด้วยค่ะเนี่ยวันนี้ช่วยฟังที่ฉันพูดหน่อยนะอาจารย์ครับขออีกครั้งนะครับจะปล่อยเขาไว้แบบนั้นเหรอผมจะให้เขารู้ว่าผมคิดยังไงฮะเฮ้ยคุโรโดะแค่แป๊บเดียวก็ได้นะฟังหน่อยดีฟังกันหน่อยสิคุโรโดะแล้วไงตอนออกไปเห็นมั่นใจเต็มที่แต่ลงเอยก็กลับมาด้วยความล้มเหลวหรอรู้แล้วนะแล้วนายล่ะอย่าคาดหวังว่าคนที่เพิ่งย้ายเข้ามาเรียนอย่างฉันเลยนะคุณเรียกว่าเคียวสุเกะนานอะไรเป็นไงบ้างอ่ะไม่มีเบาะแสอะไรบ้างเลยหรือไงอ่ะงานหาสมาชิกมันไม่ใช่งานของฉันนี่นานี่ไม่ให้ความร่วมมือเลยฮะทั้งที่เราก็เป็นเพื่อนซี้กันแล้วแท้ๆเชียวจะเพื่อนแล้วทีมก็ตามทีฉันไม่สนหรอกนะที่ฉันเชื่อใจก็มีแต่รถครัชเกียร์เท่านั้นแหละคิวสึเกะเธอนี่นะซ่อมเสร็จแล้วเหรอเก่งจริงเลยขอบใจนะคิวสึเกะขอบใจนะคิวสึเกะต้องขอบใจหรอกแม่เดี๋ยวก็ทำเขาสิแล้วไงแล้วไงล่ะเขาเป็นใครเหรอคนที่โคยะไปตื้ออยู่อ่ะเก่งหรือเปล่าล่ะก็อาจจะนะอาจจะเหรอเอ้ยโตแต่ว่าต้องเก่งแน่ๆเลยคุโรโดน่ะเขาเล่นเคนโดด้วยแถมยังหลับตาตีพึ่งได้แม่นมากแถมยังฟังเสียงรถก็รู้ว่ามีจุดอ่อนที่ตรงไหนด้วยล่ะเนาะจิโร่เนาะถ้าอย่างนั้นทำไมถึงไม่รู้ประวัติของเขาเลยล่ะถ้าตรวจสอบก็น่าจะรู้นี่ใช่ไหมอ๋อจริงด้วยไอ้ตายที่ใช้ไม่ได้เลยนะโคยะเนี่ยงั้นพรุ่งนี้เรามาตรวจสอบเรื่องของเด็กคนที่ว่ากันเถอะนะได้ข้ามเส้นที่มีคนข้ามไปซะแล้วแต่ว่าคนที่ทำให้เป็นแบบนั้นน่ะอาจจะเป็นฉันก็ได้ลาก่อนเกียวสเกะฉันจะเลิกเป็นเกียวไฟเตอร์แล้วได้แล้วล่ะไหนไหนมารุเมะคุโรโดะสังกัดทีมกริฟฟอนสถิติการแข่ง48ครั้งชนะ43ครั้งเก่งนี่นาเก่งมากเลยนะอะไรกันหมอนั่นเป็นเกียร์ไฟเตอร์ไม่ใช่เหรอเนี่ยเอ๊ะหรือว่าเธอไปตามตื้อเขาทุกวันโดยที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยเหรออ้าเออคือยังไงก็ตามฉันก็จะรอไปหาคุโรโดะอีกครั้งก็แล้วกันไม่ตายสิหมอนั่นน่ะเออเป็นอะไรไปเหรอเปล่าทีมกริฟฟอนที่ว่าเนี่ยเหมือนเคยได้ยินจากที่ไหนน่ะสิอะเลิกตื้อสักทีได้ไหมล่ะฉันไม่สนใจจะเล่นรถครัชเกียร์หรอกนะว่าแต่นายน่ะเคยเป็นเกียร์ไฟเตอร์มาก่อนไม่ใช่เหรอฉันตรวจสอบมาแล้วนะนั่นมันเป็นเรื่องในอดีตหักแล้วฉันเลิกเป็นเกียร์ไฟเตอร์ไปแล้วเพราะอะไรกันเล่าเรื่องนั้นน่ะมันไม่เกี่ยวกับนายสักหน่อยนี่นะยังไงก็ตามฉันไม่อยากพูดกับนายแล้วฉันต้องไปซ้อมขอตัวก่อนเอ้าคอยเดี๋ยวสิฉันยังมีเรื่องจะบอกให้นายรู้เอาไว้นะคนที่นายแนะนำให้น่ะเออเฮ้ยคุโรโดะมีธุระอะไรกับฉันงั้นเหรอนายอ่ะเมื่อก่อนเคยเข้าทีมกริฟฟอนใช่ไหมวันนี้เราเพิ่งไปที่นั่นมาบอกหน่อยเถอะเกิดอะไรขึ้นระหว่างนายกับคุโรโดะกันแน่ทำไมฉันจะต้องบอกเรื่องนั้นให้พวกนายรู้ด้วยอ่ะ
เพราะว่าคนที่ตอนนี้โคยะกำลังพยายามชวนเขาให้มาร่วมทีมคือคนชื่อคุโรโดะฮะแล้วที่จริงเรื่องนี้เจ้าตัวเขาก็บอกให้เหยียบให้มิดเลยแต่คนที่บอกให้เราไปชวนนายมาก็คือคุโรโดะนั่นแหละโกหกนะเปล่านะนี่เป็นเรื่องจริงเพราะงั้นสิพวกเราต้องอยากรู้ว่าระหว่างพวกนายที่จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแน่เนี่ยเคสุกะวิ่งวิ่งไปเลยอะไรของเขาอ่ะนายเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกก้าวันนี้คิดว่าคงไปได้สวยแน่เลยนี่นายต้องแบบนี้ทุกทีนะรถคันนี้เสียงดีจังเลยนะนายอ่ะปรับแต่งมาอย่างดีเลยนี่นะไม่เคยยอมให้ใครแตะต้องมาก่อนแต่ว่าถ้าเป็นนายแล้วก็ไว้ใจได้แน่วินเนอร์ทีมกริฟฟอนเจ้าพวกนั้นเหรออ๋อตอนที่ทีมกริฟฟอนเคยจับคู่กันไงพอลองคิดดูให้ดีแล้วฉันเองก็เคยได้ยินข่าวลืมมาบ้างเหมือนกันนะยูซิเกะที่ไม่เคยยอมให้ใครดูคราชเกียร์ของตัวเองอย่างเด็ดขาดกลับยอมปรับแต่งรถคราชเกียร์ของคุโรโดะอย่างตั้งใจเลยเชียวละถ้าอย่างนั้นทำไมคุโรโดะถึงได้เลิกแข่งเกียร์ไฟอ่ะเคียวซิเกะก็เหมือนกันน่ะนั่นก็เพราะถ้าชนะรอบนี้แล้วก็ผู้ชนะรอบแข่งเดียวก็จะเป็นนายต้องห่วงแล้วนะแต่หากมีรถที่ฉันทุ่มเทเทคนิคทั้งหมดลงไปบวกกับความสามารถของนายแล้วก็มันต้องชนะแน่นอนเพราะงั้นอะเกียร์ไฟเซตอัพผมขอสละสิทธิ์รอบนี้ครับอะไรเนี่ยสิ่งที่เคซูเกะติดตั้งเข้าไปในรถของคุโรโดะก็คือชิปออนยังไงอ่ะเฮ้ยการทำแบบนั้นน่ะก็เท่ากับผิดกติกาเลยไม่ใช่เหรอตอนนี้น่ะใช่แต่ว่าตอนนั้นน่ะมันไม่มีกติกาแบบนั้นนะสิเพราะว่าตอนนั้นน่ะคิดกันว่าเรกูเลชั่นด้วยการติดชิปพิเศษเข้าไปไม่น่าจะเพิ่มความเร็วได้อ่ะสิแต่รู้สึกว่าคุโรโดะน่ะแค่ฟังเสียงก็แยกแยะได้แล้วก็เลยขอสละสิทธิ์ในการแข่งไงล่ะเนี่ยนั่นไม่ใช่การผิดกติกานะตอนนั้นเราก็ใช่นะแต่ถึงไม่ผิดกติกาในการปรับแต่งก็ไม่ใช่ว่าจะทำอะไรก็ได้นี่นะทำไมฉันจะไม่ได้อ่ะนายเองก็อยากจะชนะไม่ใช่หรือไงอ่ะเพราะงั้นฉันถึงได้ปรับแต่งแบบนั้นแล้วนายกลับใช่คนที่ทำให้นายทำอย่างนั้นก็คือฉันเพราะงั้นฉันถึงเลิกเป็นเกียร์ไฟเตอร์ไงล่ะและนี่ก็คือความรับผิดชอบที่ฉันจะทำให้นายและการแข่งเกียร์ไฟได้ในแบบของฉันยังไงล่ะยังสเกตที่เหลืออยู่ก็เลยถูกไฟเตอร์คนอื่นๆไม่ชอบคิดหน้าและถูกตัดออกจากทีมอย่างสมบูรณ์แบบเลยและสุดท้ายขณะที่คุโรโดะเลิกไปได้ไม่ถึงครึ่งเดือนเคียวซูเกะก็โวยอะไรกันเนี่ยแต่ว่านายยังคงมีเยื่อใยกับการแข่งเกียร์ไฟอยู่ไม่ใช่หรือไงล่ะเคียวซูเกะต่อสู้ร่วมกับพวกมาริโนะเถอะนะถ้าเป็นเขาแล้วก็คงจะยอมรับนายได้ไม่ยากนะจริงอยู่ว่าฉันร่วมทีมกับเขาแล้วเพราะว่ามีคนใจดีบางคนเสนอหน้าไปแนะนำให้พวกนั้นรู้ยังไงล่ะแต่ว่าฉันก็แค่ใช้ประโยชน์จากเจ้าพวกนั้นฉันจะชนะเพื่อจะทำให้พวกมันยอมรับว่าเทคนิคของฉันไม่ใช่การเล่นโกงนายยังไม่เข้าใจอีกไงอ่ะการทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ชัยชนะนั่นแหละมันเรียกว่าการขี้โกงละเกียร์ไฟเนี่ยไม่ใช่การเอาชนะกันที่ประสิทธิภาพของรถคลัชเกียร์เท่านั้นนายน่ะยึดติดกับเทคนิคมากเกินไปจนหลงลืมพื้นฐานของการต่อสู้ถึงแม้ฉันจะไม่สละสิทธิ์ในการแข่งก็ตามรถคันนั้นก็ไม่มีทางชนะได้หรอกนะนายก็แค่อยากจะหนีความจริงเท่านั้นแหละคนที่เอาชีพของฉันมาอ้างอย่างนั้นนั่นแหละที่เป็นคนขี้โกงไม่ใช่หรือไงอ่ะI'm sorry.
เป็นแบบนี้แล้วก็พวกเราจะมีปัญญาไปทำอะไรกันได้ล่ะเนี่ยงั้นจะบอกให้วางเฉยเหรอนิโคยะคิสเกะเป็นเพื่อนของพวกเราแล้วสินะแล้วก็ครูโดก็เหมือนกันฉันอยากจะให้เขามาเป็นเพื่อนกับเราด้วยอ่ะก็ใช่อยู่หรอกนะแต่ว่าถ้างั้นก็ต้องมีสิ่งที่พวกเราทำได้สิจริงไหมไม่สิมีสิ่งที่พวกเราจำเป็นต้องทำให้ได้เลยอ่ะจิโร่ปากกาคุณลุงอาจารย์ครับหูโรโดะล่ะครับมาช้าไปก้าวเดียวนะตอนนี้เขาไปแล้วล่ะแล้วเขาไปไหนไม่ทราบครับไม่รู้สิแต่เห็นเขาบอกว่าจะไปตัดสินเรื่องที่ค้างคาเมื่อ1ปีก่อนน่ะเมื่อ1ปีก่อนจะต้องเป็นที่นั่นแน่ๆเลยตกสนามไม่ถือว่าแพ้ใช้กติกาแบบนี้โอเคมั้ยถึงจะกลิ้งยังไงก็ไม่นับถือเป็นเดดแมทที่ไม่มีกำหนดเวลาจะสู้กันไปเรื่อยๆจนกว่ารถของใครจะขยับไม่ได้แล้วตกลงนะต้องการอย่างนั้นอยู่แล้วอย่างที่สัญญาไว้รู้สึกว่านายจะใส่ชิ้นส่วนนั้นไว้แล้วสินะได้นายจะได้รู้ว่าของที่นายปฏิเสธมันมีพลังมากแค่ไหนไงเกียร์ไฟเรดี้ Goสิทธิ์การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศน่ะคลาสเตเดียมเก่าที่ปิดไปแล้วงั้นเหรอรู้สึกว่าเหมาะกับการตัดสินปัญหาคาใจจริงๆเลยนะเนี่ยยังไงก็รีบเข้าไปดูกันก่อนเถอะนั่นเหรอไปเลยช่วยกันดีลาสไปดีลาสไรกันอ่ะเข้าใจหรือยังล่ะเกียร์ของนายน่ะมันกินขาดกระฉายเลยทำให้อ่านความเคลื่อนไหวได้ง่าย power balance ของการหมุนของล้อก็เสียสมดุลนี่แหละคือจุดอ่อนของชิปละมาที่สุดเลยดีมากไปเลยชูติ้งที่นั่นจบสักทีเลยนะพอสักทีเถอะรู้ผลแพ้ชนะแล้วนี่นะมาขวานะมาริโนะนี่เป็นการต่อสู้ของเรานายน่ะไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวฉันต้องเกี่ยวสิเพราะเคียวสเกตเป็นเพื่อนของเรานี่นะโอ้ยะ
ถ้านายบอกว่าเป็นเพื่อนกันกับคนแบบนี้แล้วก็ฉันจะล้นนายให้ได้จะคนหัวดื้อของนายน่ะไม่สมบูรณ์นะไม่ใช่คู่มือของฉันแน่ฮะอะไรกันน่ะเพราะอะไรกันเสียงนั้นหายไปแล้วนี่นี่เราไม่รู้ตัวเลยหรือเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยบ้าที่สุดเลยพวกนายมันบ้าที่สุดที่ทำให้รถเป็นแบบนี้แบบนี้น่ะแล้วก็แค่เอาCrash Gearมาเป็นเครื่องมือทะเลาะกันเท่านั้นแหละเดี๋ยวไฟน่ะมันไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่เหรอรูโดะเดี๋ยวสเกะเออแย่แล้วการูด้าอีกูแย่แล้วบิ๊มมือยังโคย่าน่ะคงแพ้รูโดะแน่เลยรู้ผลกันแล้วนะถูกอย่างที่พวกนายพูดทำแบบนี้มันไม่มีความหมายหรอกบอกฉันสักอย่างได้ไหมเกียร์ของนายได้ความสมดุลที่สมบูรณ์แบบคืนมาแล้วเพราะอะไรเกียร์สเกลสินั่นฉันยอมรับพวกนายเป็นฝ่ายชนะเออคุโรโดเดี๋ยวก่อนสิไปแข่งเกียร์ไฟกับพวกเราเถอะนะเรารอนายอยู่นะไปใต้คนที่4ของโทบิตะครับคืนนายนะหมอนั่นจะมาเลยเนี่ยฮะฉันเมลสถานที่กับเวลาไปให้แล้วแต่ว่าไม่มีคำตอบกลับมาเลยอ่ะต้องห่วงแล้วนะคุโรโดะต้องมาแน่ๆใช่ไหมคิวสเกะไอ้มาริโนะฮะพวกนายเองก็มาคัดตัวเหมือนกันเหรออ้าวริซาคุงกับนายคือเกมมาสเตอร์จินคิวสเกะคุงไม่ใช่เหรอเนี่ยเราสั้นๆยาวสาวไม่ได้จับสมาชิกดีๆแบบนี้มาได้อีกนะครับเนี่ยไม่ใช่ความสามารถของฉันหรอกนะเป็นเพราะความพยายามของโคยะคุงเขาเนี่ยโอ้งั้นเหรอครับแต่ว่าสมาชิกที่จะลงทะเบียนจำเป็นต้องมีอย่างน้อย4คนไม่ใช่เหรอแต่ผมไม่เห็นคนที่4เลยนี่นะนี่คือคนที่4คือฉันเองคุโรโดะโมโรเมะคุโรโดะอย่ามองนะว่านายอยู่ทีมนี้ขอโทษนะแต่ว่าคนที่ฉันอุตส่าห์ชวนแทบเป็นแทบตายก็ไม่ยอมมาอย่างนายทำไมถึงเปลี่ยนใจได้ล่ะนี่ฉันไม่จำเป็นต้องบอกนายนี่นะก็ตามใจสมาชิกพวกนี้แล้วก็คงไปถึงรอบสูงๆได้แน่ๆเลยล่ะพวกเราน่ะต้องชนะแน่ต้องชนะชนะแล้วก็จะไปขยี้นายให้แหลกเลยค่อยดูฉันจะรอก็แล้วกันนะมาดิโนขอโทษนะครับที่ผมมาช้าไปหน่อยผมยังอ่อนหัดช่วยสั่งสอนด้วยแล้วกันนะครับพวกเราก็เหมือนกันจ้ะฝากตัวด้วยนะจ๊ะคุโรโดะคุงคุโรโดะนี่เจ้ามันกันจิน่ะไปชวนนายเหมือนกันเหรอเนี่ยทำไมนายถึงไม่ยอมบอกสักคำนึงอ่ะก็นายไม่ได้ถามฉันสักคำนี่ป้าท่อแต่ฝากตัวด้วยกันนะพยายามด้วยกันนะเพื่อนนี่มันช่วยไม่ได้ฮะทำไมถึงได้ยืนทื่อกันแบบนี้ล่ะพวกจากนี้ไปเราก็คือเพื่อนตายที่ต้องร่วมกันสู้อ่ะจับมือกันเลยจะลงแข่งให้นะแต่ว่าฉันน่ะไม่อยากจะยอมรับคนอย่างหมอนี่มาเป็นเพื่อนของฉันหรอกนาไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันเองก็ไม่หวังจะเป็นเพื่อนนายอยู่แล้วอาจารย์ไปกันเถอะนะเดี๋ยวจะหมดเวลาลงทะเบียนซะก่อนนะจ๊ะไปกันนะทุกคนคุณลิลิกะครับระวังนะครับระวังตกบันไดนะครับหมดเรื่องไปเรื่องนึงแล้วนะอ้าวยืนเฉยทำไมล่ะเดี๋ยวก็ทิ้งไว้ที่นี่หรอกคอยด้วยจีเฮ้ยคาโอรุหน่อยเนี่ยขอบคุณนะลูกพ่อ
กอย่างตอนต่อไปเราหาสมาชิกลงทะเบียนแข่งได้สำเร็จแล้วแต่ว่าคราวนี้เจอปัญหาเรื่องเงินทุนของโทบิตะคลับอีกแล้วเหรอเนี่ยตอนต่อไปของ Crash Gear Turbo รถแข่งประจันบานคือวิกฤตโทบิตะคลับความฝันอันยิ่งใหญ่คือการเป็นแชมเปี้ยนโลกยังไงเล่า